มาที่กรมคุมประพฤติกันบ้างมีการเปิดเผยถึงสถิติคดีที่ศาลมีการสั่งคุมความประพฤตินะคะยอดรวม6วันเนี่ยจำนวนกว่า9,000คดีทีเดียวค่ะคดีเมาขับเพิ่มขึ้นจากปี2,562กว่า2,700คดีนะคะมีการตรวจสอบประวัติทุกรายแล้วก็พบว่ามีผู้กระทำผิดซ้ำในคดีเมาแล้วขับด้วยนะคะเตรียมส่งเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะ กรมคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยนะคะว่าวันที่6ของการควบคุมเข้มงวด มีสถิติคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติทั่วประเทศจำนวนน้อยนะคะเนื่องจากว่าศาลปิดทำการในหลายคดีโดยมีสถิติคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติทั้งสิน้น338คดีจำแนกเป็นคดีขับรถขณะเมาสุราจำนวน337คดีค่ะคิดเป็นร้อยละ99.70เกลยนะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะและคดีขับเสพจำนวนหนึ่งคดีนะคะคิดเป็นร้อยละ0.30าสำ หรับยอดสะสมสถิติคดีที่ศาลสั่งคุมประพฤติ6วันที่มีการควบคุมเข้มงวดระหว่างวันที่27ธันวาคมถึง1มกราคม2563มีจำนวนทั้งสิ้น9 0 4 9คดีคดีขับรถขณะเมาสุรา8,894คดีค่ะคดีขับเสพ140คดีคดีขับซิ่งแข่งรถ1คดีคดีขับรถประมาท14คดีค่ะ จังหวัดที่มีสถิติคดีครับรถขณะเมาสุราสะสมสูงสุด3อัดับนะครับคือจังหวัดขอนแก่นครับที่ยังครองแชมป์เป็นวันที่2ติดต่อกันแหมเรื่องแบบนี้อย่าแข่งกันครองแชมป์เลยดีกว่าเนาะ,<ฮ>ะด้วยจํานวนคดี5 0 7คดีกรุงเทพมหานครจํานวน506คดีเฉือนกันคดีเดียวและจังหวัดมหาสารคราม476คดีครับเม,มื่อเปรียบเทียบกับสถิติคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติสะสม6วันช่วงเทศกาลปีใหม่พบว่า คดีขับรถขณะเมาสุราปี62มีจำนวน6,123คดีปี63 8,894คดีครับมีคดีเพิ่มขึ้นถึง2,771คดีด,ด้วยกันทั้งนี้เนี่ยกรมคุมประพฤติก็จะทำการตรวจสอบระบาดผู้กระทําผิดทุกรายนะคะหากพบกระทําผิดซ้ำในฐานความผิดขับรถข,รถขณะเมาสุรา รมคุมประพฤติเนี่ยก็จะดําเนินมาตรการเข้มโดยส่งเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันเลยต่อเนื่อง3วันค่ะและให้ทํางานบริการสังคมด้วยอาทิเช่นการดูแลผู้ป่วยติดเตียงในโรงพยาบาลการเยี่ยมชมห้องดับจิตการช่วยเหลืองานในโรงพยาบาลนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นจิตสํานึกแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติไม่ให้หวนกลับไปกระทําผิดซ้ำซากอีกค่ะ